สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับ1ชั่วโมงดีๆนะครับต่อจากนี้ที่ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปสู่โลกของการศึกษาและการเรียนรู้ในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยกับรายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับซึ่งผมนะครับจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเพื่อให้คุณผู้ชมได้นำสาระประโยชน์นะครับไปต่อยอดในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมครับและวันนี้รายการของเรายังคงอยู่ที่งานพิธีพุทธพิเศษเหรียญหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในรุ่นมหามงคลนะครับซึ่งจัดสร้างโดยชมรมพระเครื่องสมุทรปราการครับซึ่งทางชมรมนะครับจะนำไปมอบเป็นรางวัลนะครับในงานประกวดพระและงานพิธีพุทธาภิเษกในวันนี้จัดขึ้นที่องค์พระสมุทรเจดีย์อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนะครับสถานที่แห่งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับและมีความสำคัญอย่างไรถึงต้องมาทำพิธีพุทธาภิเษกที่นี่นะครับวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพูดคุยนะครับพูดถึงประวัติที่มานะครับของสถานที่แห่งนี้ให้คุณผู้ชมได้รู้จักมากขึ้นขอเชิญพบกับคุณหนุ่ยพระประแดงครับสวัสดีครับพี่หนุ่ยครับครับสวัสดีครับครับวันนี้พี่หนุ่ยจะมาแนะนำสถานที่แห่งนี้นะครับให้กับคุณผู้ชมคือถือว่าเป็นสาระความรู้และเป็นข้อมูลเชิงท่องเที่ยวไปด้วยนะครับก่อนอื่นถามก่อนเลยเป็นคนในพื้นที่หรือเปล่าฮะก็เป็นคนละแวกใกล้เคียงเนี่ยแหละครับครับผมเป็นคนที่ไหนฮะเป็นคนทุ่งคูครับอ๋อใกล้ๆกันนะครับแล้วมาศึกษาเรื่องราวขององค์พระสมุทรเจดีย์ได้ยังไงฮะก็คือได้มาตั้งชมรมพระเครื่องพระสมุทรเจดีย์ครับครับผมพอมีชมรมขึ้นก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่อ๋อครับคือทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ที่ตั้งชมรมนั่นเองใช่ครับนะฮะแล้วพี่หนุ่ยไปศึกษาที่ไหนไงฮะคือไปศึกษาจากผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่หรือว่าเป็นศึกษาจากตำรับตำราครับก็ทั้งตำรับตำราแล้วก็ศึกษาจากคนพื้นที่เองก็มีการสอบถามกันมาเรื่อยๆครับยากไหมตอนที่ศึกษาเนี่ยยากเหมือนกันนะเพราะว่าประวัติศาสตร์ที่นี่ยาวนานมากเลยนะครับผมครับผมและที่สำคัญคือโลโก้ของชมรมก็เป็นองค์พระสมุทรเจดีย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือความสำคัญของสถานที่อย่างนี้มาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับมาที่เรื่องของพี่หนุ่ยก่อนครับก่อนที่จะไปพูดคุยที่นี่นะพี่หนุ่ยปัจจุบันนี้เป็นไงคือมีบทบาทหน้าที่อะไรในชมรมบ้างฮะผมเป็นเลขาชมรมพระเครื่องพระสมุทรเจดีย์ครับครับผมดูแลเกี่ยวกับอะไรฮะก็เกี่ยวกับกิจการในชมรมทั้งหมดแล้วก็เกี่ยวกับภาพพื้นที่ครับเวลามีงานอะไรก็ตามแต่ก็คือเหมือนเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงดูแลทั้งหมดเลยใช่ครับนะครับแล้วปัจจุบันนี้มีร้านพระเครื่องที่ไหนยังไงบ้างร้านของผมตั้งอยู่ที่ชมรมพระเครื่องพระประแดงครับครับผมกับพี่ฝางพระประแดงใช่ไหมฮะแล้วคือที่ร้านนี้เป็นพระสายไหนยังไงฮะทั้งพระท้องถิ่นทั่วไปแล้วก็พระยอดนิยมทั่วไปครับอ๋อก็คือหลากหลายเลยนะฮะใช่ครับเอาละครับวันนี้มาแนะนำที่นี่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าที่นี่มีความสำคัญยังไงก่อนอื่นถามก่อนว่าคือที่คุยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่ฝางพี่หอยทำไมถึงได้เลือกที่นี่ฮะณตอนเริ่มต้นก็คือหลังจากที่วาระแรกที่ได้ปลูกเสกที่หลวงพ่อโตบางพีแล้วครับผมก็คือที่ต้นกำเนิดที่วัดของท่านใช่ครับนะครับผมทีนี้ก็เราก็มามองกันว่าจับต่อไปจะเป็นที่ไหนจุดที่สำคัญที่สุดของสมุทรปราการก็คือองค์พระสมุทรเจดีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการครับผมคือพูดถึงสมุทรปราการทุกคนต้องนึกถึงเจดีย์องค์นี้ใช่นึกถึงเจดีย์กลางน้ำในสมัยก่อนเป็นยังไงเจดีย์กลางน้ำครับผมก็เป็นเหมือนกับผมว่าเป็นเหมือนลายที่บังคับอยู่แล้วคือต้องมาที่นี่นะฮะก็เลยมาทำที่นี่นะฮะแล้วจริงๆเนี่ยทางชมรมก็ทำพิธีที่นี่หลายต่อหลายหนแล้วครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งยังไงบ้างฮะก็ครั้งนี้เหรอฮะก็สมบูรณ์เป็นพิธีที่สมบูรณ์แบบมากครับผมเกจิอาจารย์เต็มเลยนะเต็มเลยครับครับผม10กว่าองค์อ่ะโอ้โหยอดนิยมเลยนะฮะแล้วก็คือคัดมาแล้วนะใช่ครับคือเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงในยุคปัจจุบันนี้ใช่นะครับมาที่สถานที่แห่งนี้นะครับครับมาที่นี่แนะนำก่อนเลยสมมุติว่าคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวที่นี่ครับผมจุดที่ควรมาเนี่ยแน่นอนคือองค์เจดีย์นี้ก่อนพูดถึงใจกลางก่อนเป็นไงฮะมีความสำคัญประวัติความมีประวัติยังไงประวัติความเป็นมาเนี่ยก็คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2ครับก็ทรงดำริให้สร้างซึ่งแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นพื้นน้ำนะครับฮะเป็นเกาะตรงนี้เป็นเกาะที่ตั้งของเจดีย์นี่เป็นเกาะเขาเรียกเกาะหาดทรายอ๋อครับคือเดี๋ยวก่อนสนามหญ้าที่เรายืนอยู่ตอนนี้ไม่มีครับนะครับยาวไปจนถึงสุดที่ทิปูบล็อกตัวหนอนก็ไม่มีครับยาวไปนู่นเลยไม่มีแล้วมีแค่ไหนเมื่อก่อนมีแค่เนี่ยบริเวณล้อมรอบที่เป็นเสาหลักที่เป็นรั้วต้นไม้เนี่ยนะครับผมเสาหลักเนี่ยอ๋อเนี่ยครับผมเสาหลักล้อมรอบเนี่ยครับคุณผู้ชมจะเห็นภาพนะจะมีเสาหลักต้นประมาณเนี้ยเป็นเสาเหลี่ยมก็คือมีแค่นั้นแผ่นดินมีแค่นั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นองค์พระสมุทรเจดีย์ก็เป็นเกาะสมัยก่อนแต่ว่ารอบด้วยน้ำแต่เดี๋ยวนี้เป็นแผ่นดินแล้วถูกไหมฮะคือรถเข้ามาได้รถแล้วเขาเริ่มมาเต็มเป็นแผ่นดินเมื่อตอนสมัยไหนยังไงฮะคือประมาณปี2500กว่าเนี่ยครับผมเขามีการให้ขุด
สันดอนแม่น้ำเพื่อที่จะให้เรือใหญ่เนี่ยเข้าไปถึงท่าเรือกรุงเทพท่าเรือคลองเตยนะคือสมัยก่อนมีการค้าขายกันใช่ใช่ฝรั่งมังค่าก็ล่องเรือเข้ามาอ๋อขุดเพื่อที่จะเข้าไปถึงท่าเรือคลองเตยครับผมครับผมก็พอขุดแล้วก็เริ่มมีการเปลี่ยนทางเดินของน้ำสันนิษฐานนะการสันนิษฐานของทางเดินน้ำมันเปลี่ยนไปทางเดินน้ำเปลี่ยนไปปุ๊บตะกอนแทนที่จะไหลจากฝั่งนู้นก็ไหลเข้ามาทับถมทางฝั่งนี้ครับก็เลยเกิดเป็นพื้นดินขึ้นมาครับเฮ้ยนี่ผมก็นึกว่าตรงที่เรายืนอยู่เขาถมขึ้นมาเปล่านะเปล่าครับคือมันเป็นตะกอนที่มาทับถมกันผ่านการเวลาประมาณสักกี่ปีพี่เมื่อรูปสุดท้ายที่ถ่ายเห็นเป็นเกาะก็คือประมาณปี2505ครับผมนั่นคือภาพถ่ายใบสุดท้ายที่เห็นเป็นเกาะที่องค์พระสมุทรเจดีย์เป็นเกาะดั้งเดิมครับนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆคือมันไม่ได้อยู่ดีเป็นมาซะทีเดียวมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ครับอ๋อจนมาถึงปัจจุบันนี้และพี่แล้วปัจจุบันนี้คือกระแสน้ำมันยังมีผลกับการพัดพาตะกอนไหมไม่น่ามีแล้วเพราะว่ามีการสร้างเขื่อนสร้างอะไรกันแล้วกันและเรียบร้อยนะครับปัจจุบันนี้ก็คือไม่มีแผ่นดินเพิ่มเติมแล้วไม่น่าจะแค่นี้ครับผมนะครับต่อฮะองค์พระปฐมหลังจากที่รัชกาลที่สองทรงโปรดเกล้าให้สร้างที่นี่ขึ้นมาครับทรงดำริให้สร้างแล้วก็ตอนนั้นท่านให้สร้างเพราะอะไรก็ท่านมาสร้างป้อมป้อมปราการคือเมืองเหมือนเป็นเมืองหน้าด่านก็มาให้สร้างใช่ครับป้อมมีป้อมหลายๆป้อมก็มองทรงมองเห็นว่าตรงนี้มันเป็นพื้นทรายเป็นเกาะหาดทรายครับน่าจะสร้างเจดีย์ขึ้นมาครับเพื่อให้คนได้สักการะและก็เป็นสัญลักษณ์เป็นเหมือนกับปูชนียสถานเป็นการเฉลิมฉลองด้วยใช่ครับผมก็เลยดำริให้สร้างแต่ทีนี้ไม่ทันซะครับผมพระองค์ทรงเสด็จสวรรคตก่อนครับผมรัชกาลที่3ท่านก็เลยทรงสร้างต่อครับผมแต่ทีนี้ที่สร้างต่อเนี่ยตอนที่รัชกาลที่3ท่านมาสร้างต่อเนี่ยตอนนั้นองค์เจดีย์หมายถึงว่ามีการสร้างไปบ้างแล้วหรือว่ายังไม่ได้สร้างยังไม่ได้สร้างมีแค่ปรับพื้นที่ถ้าพูดภาษาช็อปถ้าพูดภาษาง่ายๆเดี๋ยวนี้คือเป็นแค่โครงการอยู่เฉยๆใช่เอาละฮะแต่มีเริ่มมีปรับพื้นที่นิดหน่อย อะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งรัชกาลที่3ท่านมาสร้างต่อครับผมครับผมสร้างต่อเสร็จปุ๊บก็สร้างขึ้นมาทีนี้พอผ่านรัชกาลที่3ก็รัชกาลที่4ท่านทรงเสด็จประพาสที่นี่ครับทรงมองเห็นว่าเอ๊ะจะดีท่านเตี้ยนะครับทรงเตี้ยชาวต่างชาติผ่านไปผ่านมาดูไม่สง่างามครับก็เลยไปให้ถ่ายแบบที่อยุธยาทรงซึ่งเป็นทรงเจดีย์ล้อมเจดีย์ล้อมฟางเป็นเจดีย์แบบที่แบบว่าเราเห็นกันบ่อยแบบนี้นะใช่ครับก็เลยสร้างครอบขึ้นมาสร้างครอบขึ้นมาครับผมมีเคยเห็นภาพไหมพี่หน่อยว่าองค์เก่าเนี่ยความสูงประมาณไหนน่าจะประมาณสักขอบไหนได้ขอบแดงนั่นนะครับอ๋อคือยอดถึงแค่ขอบแดงครับผมขอบแดงข้างล่างหรือข้างบนฮะข้างบนทั้งข้างล่างครับข้างล่างเขาความสูงแค่นั้นเองนะฮะดูไม่สง่างามก็เลยท่านก็เลยมาสร้างครอบจนมาเป็นแบบทุกวันนี้ที่เราเห็นอยู่ครับผมข้างในมีอะไรบ้างข้างในก็มีพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอัญเชิญมาจากพระราชวังครับทั้งหมด12องค์มาทางชลมาศล่องขึ้นที่ท่านี้ครับเนี่ยตรงนี้คือท่าเทียบเรือเลยถัดจากเก๋งจีนไปเดี๋ยวก่อนนะคือตอนนี้จะมีเก๋งจีนอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็จะมีไม้ประดับอยู่ใช่ไหมครับเป็นไม้ดอกอยู่คือเมื่อก่อนตรงนี้เป็นท่าเรือใช่เป็นท่าเทียบเรือเสด็จไอ้ตรงอิฐตรงนี้เป็นน้ำถูกไหมเป็นน้ำตั้งไล่ตั้งแต่ตรงนี้เลยกำแพงแก้วรอบๆ เนี่ยเป็นน้ำหมดเลยครับรู้สึกผมเคยเห็นเป็นแบบเหมือนภาพประวัติศาสตร์ที่รัชกาลที่5ท่านเสด็จมาท่านก็มาขึ้นท่าตรงนี้ป่ะใช่ครับอ๋อคือตรงนี้เลยนะฮะครับผมนะฮะแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อฮะหลังจากนั้นก็ก็มีการรัชกาลที่4ท่านก็ทรงสร้างครับผมวิหารหลวงอ๋อสร้างต่อเติมขึ้นมาแล้วเก๋งจีนมีเมื่อไหร่พี่เก๋งจีนนี่มีตั้งแต่แรกครับอ๋อมีมาคู่กับครับมีมาคู่กับเจดีย์เลยใช่ครับครับผมหลังจากนั้นคือสร้างพระวิหารใช่ครับก็มาสร้างพระวิหารแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวก่อนนะพี่เดี๋ยวเอาไปทีละจุดคือในพระวิหารมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมีพระพุทธรูปพุทธรูปปางห้ามสมุทรครับครับผมก็สามารถไปกราบบูชากันได้ครับผมคือเปิดทุกวันไหมเปิดในพระวิหารและในเจดีย์เปิดไหมในเจดีย์นี่ก็สามารถเดินขึ้นไปสักการะได้ครับอ๋อคือทางวัดก็เปิดทุกวันเปิดทุกวันอยู่แล้วครับเอาละครับไปที่เจดีย์เสร็จพระวิหารเสร็จกราบพระพุทธรูปปรางห้ามสมุทรหลังจากนั้นไปที่ไหนยังไงต่อฮะก็ลองมาชมเลี่ยมชมอ๋อครับศาลา5โถงครับศาลา5โถงครับผมด้านในมีอะไรที่น่าสนใจฮะมีพระบรมรูปของสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ครับครับผมนะครับถัดไปจากศาลา5โถงก็เป็นต้นโพต้นโพมีความสำคัญยังไงฮะต้นโพต้นโพนี่นำเมล็ดมาจากพุทธคยาครับมาปลูกจากอินเดียครับผมอ๋อมาเป็นเมล็ดคือไม่ได้เป็นคือไม่ได้ปักชำมาใช่ไหมไม่ใช่ครับมาเป็นเมล็ดแล้วก็มาปลูกเลยครับอ๋อครับผมโอ้มาตั้งแต่ยุคไหนยังไงพี่ก็น่าตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่5เนี่ยแหละครับผมอ๋อจนกระทั่งทุกวันนี้ก็เป็นต้นโพใหญ่โตสวยงามเลยครับครับผมเอาละครับหลังจากต้นโพเสร็จมีจุดไหนที่น่าสนใจครับก็จะมีทางฝั่งด้านนู้นนะครับผมครับก็คือเดิมคือเป็นป้อมผีเสื้อสมุทร
ตรงไหนฮะตรงฝั่งนู้นนะฮะที่เป็นป่าเนี่ยนั่นทุกวันนี้ยังเป็นเกาะอยู่อ๋อครับผมครับผมทุกวันนี้อ๋อที่เป็นป่าๆเนี่ยแหละใช่ๆครับทุกวันนี้ยังเป็นเกาะอยู่ก็คือมีสมัยดั้งเดิมก็คือเป็นป้อมผีเสื้อสมุทรครับผมเป็นป้อมปืนใหญ่ประมาณนั้นถูกมั้ยใช่ๆเป็นป้อมปราการเนี่ยแหละครับอ๋อแล้วไงต่อฮะคือทุกเย็นเนี่ยแม่ค้างคาวแม่ไก่หมายถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมปัจจุบันเนี้ยอ๋อคนมาก็จะมาชมกันมาชมค้างคาวแม่ไก่ทำไมฮะเขาทำอะไรฮะคือค้างคาวแม่ไก่ตกเย็นปุ๊บประมาณ6 โมง 6 โมงกว่าๆเนี่ยค้างคาวแม่ไก่เนี่ยประมาณเป็นแสนตัวนะอู้จริงเหรอครับบินเป็นแบบคือบินเป็นคลื่นเลยผมเคยเห็นเป็นคลื่นดำๆแบบวู้แล้วก็จะเป็นลวดลายอะไรของเขาว่ากันไปใช่ใช่ครับก็บินไปหากินถึงราชบุรีนู่นน่ะฮะทุกวันนี่แหละฮะก็กลับมาครับจริงเหรอครับจริงครับเป็นแบบนี้ทุกวันเลยเป็นทุกวันคือถ้าเกิดมา6 โมงเย็นนี่เห็นแน่นอนเห็นครับขึ้นอยู่กับเดือนไหมเดือนไหนยังไงอะไรเป็นก็ส่วนใหญ่ที่ผมมาก็ไม่เคยพลาดนะอ๋อเห็นทุกวันครับผม6 โมงเย็นเป็นต้นไปนะมาเฝ้ารอเลยโอ้นี่เป็นเรื่องที่แบบว่าตอนนี้คนก็นิยมมาถ่ายรูปมาดูใช่หกโมงเย็นนี่แสนตัวออกไปแล้วรู้ได้ไงพี่รู้ได้ว่าเขาไปหากินที่ราชบุรีก็คือจากที่เขาก็เริ่มศึกษากันว่าเอ๊ะทำไมออกไปแต่เช้าไปไหนไปถึงไหนกันก็ตามฝูงกันออกไปแต่เย็นกลับมาที่เช้ากลับมาเช้าก็ใกล้ๆเช้าถูกไหมใช่ฮะครับผมก็กลับมาพักที่เดิมทำไมแล้วทำไมเขาต้องมาอยู่ที่นี่พี่ทำไมเขาไม่ไปอยู่แถวราชบุรีเป็นเพราะอะไรน่าจะเป็นที่ภูมิอากาศแล้วก็ความสมบูรณ์ของพื้นที่ครับความสงบเลยมั้งผมว่าใช่ใช่ครับเหมือนกับที่นี่ก็คือยังไม่มีใครมายุ่งไม่มีใครมารบกวนเขานะฮะเขาก็มาอยู่ที่นี่คือปัจจุบันนี้ก็คือเป็นเสน่ห์อย่างนึงของที่นี่ใช่ครับทั้งขาวแม่ไก่นะใช่ครับผมแล้วป้อมยังมีอยู่ไหมข้างในป้อมไม่มีแล้วครับป้อมก็ผุพังกันไปตามกาลเวลาแต่ทีนี้ตอนนี้ก็มีการสร้างสะพานอ๋อเนี่ยนะฮะสะพานที่เรามองเห็นด้านหลังนะครับครับผมก็คือมีชื่อยังฮะตอนนี้ยังไม่มียังไม่ได้เปิดใช้เพิ่งสร้างเสร็จเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อเดือนอะไรฮะประมาณปลายปีที่แล้วอ๋อปลายปี57ครับสร้างเสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วแต่ก่อนมีสะพานอยู่มั้ยหรือไม่มีเลยไม่มีครับอ๋อแล้วสร้างขึ้นเพื่ออะไรฮะเพื่อให้คนเดินข้ามไปชมคือทางจังหวัดก็สร้างขึ้นมาใช่ทางจังหวัดคือเล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวใช่ครับนะครับก็เลยสร้างสะพานขึ้นมาเป็นแลนด์มาร์คใหม่สวยงามเลยนะฮะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเมื่อไหร่ฮะน่าจะเร็วๆนี้เร็วๆนี้นะครับอ๋อตอนนี้ก็คือยังไม่เปิดนะฮะแต่ว่ามาดูมาถ่ายรูปกันได้ได้นะครับแล้วก็สามารถเดินข้ามสะพานไปชมข้างคาวไปชมป้อมชมแบบทิวทัศน์ป่าชายเลนอะไรอย่างเงี้ยครับผมป่าตรงนี้อุดมสมบูรณ์ขนาดไหนยังอุดมสมบูรณ์ก็เกือบ 100% นะครับโอ้โหนะฮะเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ผมว่าเป็นเหมือนปอดเหมือนปอดของสมุทรปราการถูกไหมครับผมใช่ครับนะครับที่จะคอยทำหน้าที่ฟอกอากาศนะแล้วก็ปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมาให้คนที่นี่ครับถึงว่าคุณผู้ชมผมมาถ่ายรายการวันนี้นะอากาศดีมากครับนะครับหายใจเข้าไปเนี่ยรู้สึกเลยว่าเหมือนอากาศสะอาดแล้วก็วันนี้ฝนตกขึ้นมาช่วงเช้านะใช่แต่ว่าตอนนี้อากาศก็ไม่ร้อนนะฮะ คือซึ่งจริงๆนะถ้าเป็นเมื่อวานนะโอ้โห ไม่ต้องพูดถึงเลย นี่เรายังยืนคุยกันได้นะฮะโดยที่ไม่ต้องมีร่มไม่มีอะไรเลยนะครับสบายๆนะครับเอาละครับแล้วก็ถามถึงเก๋งจีนเก๋งจีนนี่แต่ดั้งเดิมเนี่ยมีทั้งหมดกี่หลังฮะมีทั้งหมด4หลัง4หลังปัจจุบันนี้เหลือ2หลัง2หลังคือ1หลังตรงนี้ด้านซ้ายกับด้านขวาด้านขวาแล้วคือหลังที่โดนรื้อถอนไปคือตรงนี้เริ่มแรกจะถอนด้านหน้าก่อนอ๋อเพื่อทําหอเทียนกับหอระฆังอ๋อทําในรัชกาลที่4ครับผมครับผมนะฮะแล้วที่ท่องเที่ยวมีอีกมั้ยในนี้ในนี้ก็มีประมาณเนี้ยครับครับผมส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้ามาไหว้พระสมุทรเจดีย์กันเนี่ยเค้ามาขออะไรกันนี้ก็ขอพรต่างๆได้ครับได้หมดที่ส่วนใหญ่ที่ว่าทำกันขึ้นที่ทำคนเห็นว่าเป็นปางทรงนี้ครับผมก็คือเหมือนห้ามเพศห้ามภัยต่างๆไม่ให้มาแผ่วพานเหมือนป้องกันภัยอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมใครที่รู้สึกว่าแบบช่วงนี้แบบมีแต่เรื่องไม่ดีก็มากราบมาไหว้ขอพรนะคือจะได้หยุดเรื่องที่ไม่ดีเอาไว้ครับชาวเรือนี่นับถือมากที่นี่ครับผมนะฮะเอาละแล้วตั้งแต่พี่หนุ่ยศึกษาที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจฮะบริเวณใกล้เคียงในพื้นที่ของพระสมุทรเจดีย์ใช่ไหมครับครับผมใช่ครับก็จะมีอีกก็เป็นมีป้อมพระจุลตรงข้างในครับครับผมซึ่งมีพวกปืนใหญ่เสือหมอบที่โด่งดังนะครับครับผมครับแล้วก็มีวัดสาขาครับผมครับเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยานู่นนะครับครับผมแล้วมีเจดีย์เอียงเจดีย์ทรงสุโขทัยเอียงครับพูดถึงของกินบ้างคือเวลามาเที่ยวต้องคู่กับของกินมีร้านอะไรแนะนำไหมที่เป็นร้านในพื้นที่หรือของกินในพื้นที่ดังๆที่มาแล้วต้องห้ามพลาดก็มีกุ้งเหยียดบ้านสาขาเนี่ยครับกุ้งเหยียดบ้านสาขาเคยไปทานนะที่วัดบางพีใหญ่ในหัวอร่อยมากครับผมเล่านิดนึงเผื่อคุณผู้ชมไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาทำไงรู้แต่ว่าเป็นกุ้งตัวตรง
เขาทำไงเขาน่าจะเอามาเรียงกันนะที่ผมเคยเห็นเขาเอามาเรียงคือปกติกุ้งมันจะงอใช่ไหมนี่เขายืดใช่ไหมครับแล้วก็วางทับยืดแล้วก็วางทับกันแล้วก็เอาเขียงกดทับไว้อ๋อคือเพื่อให้มันตรงครับผมนะครับแล้วก็รสชาติก็หวานอร่อยเหมือนกุ้งเชื่อมอ่ะใช่แล้วมันจะมีมันกุ้งมีความหอมของกุ้งเอามาผสมใช่อร่อยมากนะมาที่นี่ต้องห้ามพลาดนะห้ามพลาดเลยครับกุ้งเหยียดบ้านสาขาต้องที่บ้านสาขาเท่านั้นที่อื่นไม่ได้ใช่ครับนะเอาละครับปิดท้ายนะพี่หนุ่ยฝากถึงคุณผู้ชมนะครับให้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับมาท่องเที่ยวที่องค์พระสมุทรเจดีย์กันเชิญครับครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับผ่านไปผ่านมาก็ลองมาแวะไหว้องค์พระสมุทรเจดีย์นะครับแล้วก็ที่สถานที่ท่องเที่ยวของเราก็มีเยอะครับครับยังไงก็ฝากด้วยครับครับผมวันนี้นะขอบคุณพี่หนุ่ยมากๆนะครับที่มาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่คู่บ้านคู่เมืองของสมุทรปราการมานานแสนนานเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าแน่นอนครับว่ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่แต่ว่าจะเป็นอะไรพักสักครู่เดียวครับ